มีซ้ำอยู่นะมันไม่ซ้ำจริงหรอแล้วมันจะได้ซีเคทไหมอ่ะห้ามดูไพ่ห้ามดูการ์ดทุกคนรู้ทุกคนว่ามันจะเป็นตัวอะไรกล่องแรกของเราคอไหนที่ยกมาก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ยกแอสโตรบอยของป๊อปหมามาทุกคนพร้อมนะมีโอกาสซ้ำแต่น้อยมากนะแสดงว่าผมเป็นโหผมนี่ค่อนข้างโชคมีโชคด้วยนะเนี่ยเปิดมาแล้วซ้ำเอาแล้วนะฮะต้องได้ซีเครตอย่าเพิ่งดูเดี๋ยวดูให้ก่อนด้วยผมต้องหลับตาใช่ไหมทันหลับตาหลับตาไม่ดูตัวอะไรอ่ะตัวอะไรว้ายน้องหัวเมงน่ารักอ่ะน่ารักไหมทุกคนตั้งโชว์ก่อนสวัสดีครับน้องอาอายน้องอาอายมาดูผมเปิดกล่องสุ่มด้วยทุกคนเนนน้อยน่ารักอ่ะหัวเขาเป็นแบบเป็นเหมือนกำมะหยี่ด้วยนะให้ดูใกล้อุ้ยตัวแรกผ่านไปเราได้น้องที่มีแมวมาไว้น้องคนนี้นั่งดูแมวแล้วก็ปิ้งปลานี่ทุกคนอันนี้ขออนุญาตยังไม่แกะนะฮะเดี๋ยวผมค่อยเอาไปแกะตอนเรียงอีกทีนึงต่อไปเอาแล้วนะฮะเริ่มเลยนะ5 4 3 2การได้แกะกล่องสุ่มมันฟินแบบนี้นี่เองขอก่อนด้วยถ้าไม่ขอจะไม่ได้ตัวที่อยากได้ใช่ไหมเอาแล้วทุกคนตัวอะไรครับว้ายน่ารักจังเลยดูสินี่เหรอผมไม่อยากเข้าวงการนี้เลยรู้สึกเข้าแล้วมันต้องเสียตังค์เยอะแต่มันน่ารักจริงๆนะทุกคนน้องคนนี้มีผมด้วยจะบ้าตายโอเคน่ารักจริงๆตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่2ของอันนี้ชื่อว่า Vitality ใช่ไหมนะใช่น่ารักจริงจะไปกันทีละกล่องน้องตั้งไว้ก่อนเสร็จแล้วจะเอามาให้ดูทีละตัวกล่องต่อไปต้องได้ซีเคทแล้วทุกคนอันเนี้ยแต่จริงป่ะตั้งแต่เปิดกล่องสุ่มมาไม่เคยได้ซีเคทเลยสักครั้งในชีวิตไม่รู้เพราะอะไรเอาอะไรนะฮะน้องทีวีต้องมาแล้วใช่ไหมผมว่าน้องทีวีต้องมาแล้วแหละอันนี้ว้ายไม่เห็นโอเคกลับกล่องเอาแล้วนะฮะ5 4 3 2ตัวอะไรทำไมผมต้องลุ้นขนาดนี้ผมไม่เข้าใจเอาเลยนะน้องหัวเมงอีกแล้วไม่ทำจริงๆด้วยอ่ะแล้ววันนี้มีนกอยู่บนหัวว้าวเท
แค่ได้จับหัวน้องก็รู้สึกดีแล้วเราจะไปอย่างรวดเร็วนะทุกคนต้องต่อไปพอไม่ยังครับน้องคนไหนมีเป็ดตกปลาใช่น้องวันนี้มีเป็ดตกปลาด้วยนี่ไงทุกคนเป็ดตกปลาเดี๋ยวเราจะค่อยเอามาประกอบร่างอีกทีแต่ว่ามีแมวหลายตัวมากต้องขอดังๆด้วยเหรอฟินพร้อมนะทุกคนถ้าได้3จะแจกไหมจะแจกยังไงอ่ะทีนี้ต้องซีเข็ดแล้วป่ะใช่ไหมผมว่าต้องซีเข็ดแล้วป่ะเอาเลยนะสีขาวตัวนี้เกือบเป็นทีวีแล้วแต่ไม่ใช่น้องโดนกล่องครอบอยู่ที่หัวเมื่อไหร่ซีเข็ดจะแตกสักทีคนเรามาครึ่งทางแล้วนะไปอีกไปต่อถ้าเราได้ซีเคทเราก็จะไม่ได้ตัวที่เป็นตัวธรรมดาตัวหนึ่งมันก็จะไม่ครบอยู่ดีพร้อมแล้วนะฮะนี่มีอ็อกเซสซอรี่อ่ะโอเคเย้ตัวอะไรอ่ะช่วยหนูหน่อยคือตัวอะไรว้ายไอ้เข้ว้าวน่ารักอ่ะแต่น้องก็ยังไม่ใช่ซีเข็ดจุดดีน้องชื่อคาโมแฟลชนะทุกคนคือพลางตัวเป็นไอ้เคมีพร็อพเป็นกบน้อยกับใบบัวกำลังจะหมดกล่องแล้วน้อยอ่ะจะไม่ได้ซีเข็ดจริงหรอเย้5 4 3 2ยังไม่เห็นอะไรทีวีป่ะทีวีป่ะไม่เอาซีเข็ดจะได้เอาทีวีอ่ะยังไม่จำเปิดไม่ได้เนี่ยไม่ใช่อ่ะใครอ่ะว้าน้องตัวสีม่วงแต่น้องไม่ใช่ซีเข็ดแต่น่ารักงานมันแบบดีมากเลยนะทุกคนดูใกล้ๆเราก็รู้สึกเขาเหนียบนะเนี่ยสุดยอดดูสิ
น้องนุ๊กน้องคนนี้มีพร็อพเป็นไม้หรออือเป็นแบบไม้มีล้อด้วยทุกคนโอ้โหร่างการอ่ะแสดงว่ามันใส่ตรงนี้แล้วมันจะแบบเป็นไม่ได้ทีวีสุดท้ายแน่ๆผมก็ว่าอย่างนั้นแหละทุกคนทีวีไม่ออกให้ผมสักทีตัวที่อยากได้ไม่เคยได้เดี๋ยวคราวหลังจะพูดตัวที่ไม่อยากได้ต่อละกล่องเกือบสุดท้ายทุกคนหัวทีวีน่ารักได้ยังเห็นไหมพี่นนท์ยังบอกว่าตัวหัวทีวีน่ารักเลยยังไม่ได้เลยเนี่ยยกบอกเลยทุกคนถ้าไม่ได้ผมจะน้อยมากแล้วผมก็จะน้อยผมจะกินข้าวไม่ลงไปอีก10วันพร้อม5 4 3 2ตัวนี้แหละทีวีต้องมาโอมโอมอืมไม่ใช่อันนี้คืออะไรคืออะไรอ่ะเฮ้ยใช่แน่เลยรู้สึกได้ใช่แน่เลยแน่จริงๆอันนี้เราข้ามไปก่อนเพื่อให้ทุกคนได้ลุ้นไปพร้อมกันเราจะข้ามไปเปิดอีกกล่องหนึ่งก่อนฮ่าฮ่าฮ่าผมเล่นกับความรู้สึกคนนะครับพร้อมทุกคนอันนี้อีกกล่องหนึ่งกล่องสุดท้ายซีเคร็ตแหละอันเนี้ยใช่ไหมน้องคนนี้หัวโล้นซีเคร็ตแน่เลยทุกคนแน่จริงๆตัวนี้ใช่ผมไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ซีเคร็ตอ่ะน้องเป็นตัวแรกที่อยู่บนกล่องเลยอันนี้เป็นน้องคนนี้นี่ยกบล็อกคือได้ทุกตัวจริงๆด้วยหรือเปล่าอ่ะแสดงว่ากล่องนี้แหละทีวีอ่ะชัวร์พร้อมนะทุกคนนั่นจริงๆด้วยไม่แก่แล้วโอเคๆพร้อมไหมท่านเย้อะไรที่สุดได้ทีวีมาสักทีในทีวีมีตะกร้าด้วยอ่ะน่ารักมากทุกคนผมได้ครบทุกตัวแล้วคอลเลคชันนี้ขาดแค่ซีเคทชีวิตนี้ไม่เคยจะเปิดได้ซีเคทเลยอ่ะว้าวมาตั้งโชว์ครบทุกตัวจริงๆฟินอ่ะเวลาเรามีครบทุกตัวน้องคนนี้นั่งหลังตรงไม่ได้พิงแค่ไม่ก่อนดูบนกล่องแล้วมันตั้งไม่ได้ทุกคนเข้าใจผมด้วยนะอย่าชนกันโอเคนี่ครบแล้วทุกคนเย้ผมไม่ต้องอดข้าวแล้วครบแล้วนุ๊กคอลเลคชันนี้เวสแลนด์พาร์คเย้ครบแล้ว
เราเปิดกล่องจุ่มครบแล้วน้องหัวขยับได้ด้วยเหรอใช่เนี่ยตั้งแต่เปิดกล่องสุ่มมายังไม่มีตู้โชว์เลยหัวรูดเลยหัวใส่เข้าไปแล้วเย้ครบแล้วฟินยกบล็อกความจริงมีอีกนะมีอีกน้องคนนี้คือใครอันนี้กล่องหนึ่งเป็นมีแฟนให้มานะครับมีแฟนคลับให้มา Force ที่งานนะฮะมีทั้งหมด9ตัวเอาเลยแล้วกันแกะทั้งทีแกะให้หมดวันนี้ขอให้ได้06 06คืออะไรอ่ะเปิด Hidden Woo ไปยัง Hidden Woo เปิดไปแล้วทุกคนอยากได้ตัวไหนความจริงมีคนใส่กล่องให้มาแล้ว3ตัวเป็นตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมน้องผมขาวแล้วก็มีน้องใส่แว่นแล้วก็อีกคนนึงน่าจะคนนี้มีคนให้มาแล้วใส่กล่องใหญ่ๆมาอยู่นี่นี่เปิดให้ดูครับนี่3 โต ซึ่งทีนี้เอ๊ะแล้วทำไมถึงแกะมาให้ผมนะแม่ผมก็สุ่มเองเราเล่นนะครับเราเล่นแสดงว่าเราจะต้องแกะให้ได้ไม่ซ้ำ3ตัวเมื่อกี้นะทุกคนพร้อมนะพร้อมไหมครับทุกคนถ้าพร้อมก็ต้องพร้อมแหละทำเลยนะฮะพร้อมนะฮะโอเย่ห้ามสามทุกคนห้ามสามถ้าสามจะนอนไม่หลับถ้าสามจะนอยซ้ำทุกคนนี่น่ารักมากใส่แว่นถือปืนด้วยทุกคนดูดิโอ้โหตัวนี้มันเท่จริงๆเลยเอียร์น้องชื่อเอียร์หรือเปล่าเพราะอะไรเพราะว่าหูใหญ่หรอน่ารักอ่ะกะจะไม่เข้าวงการนี้แล้วจะเปิดมาแล้วมันไม่ครบมันก็ขัดใจเนาะทำยังไงดีนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปว่างๆเราจะไปซื้อน้องมาจุ่มอีกยังไงทุกคนวันนี้ผมเปิดกล่องสุ่มให้ทุกคนดูต้องครบแล้วไหมจริงต้องครบแล้วไหมทุกคนเสร็จภารกิจแล้วอ้าวดูผมแล้วก็นอนไปฝันดีเลยใช่ไหมฝันดีครับฝันดีต้องจัดเพิ่มแล้วแหละจากที่ผมดูจากคนรู้จักมานะทุกคนเข้าแล้วมันออกไม่ได้จริงๆทุกคนซื้อแล้วมันซื้ออีกมีครบแล้วก็จะซื้ออีกอยู่ดีเพราะว่าจะเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆตัวนี้เหมือนพี่เช่ละฮะโอ้จ
จะว่าไปก็อยู่แบดแบดฟิลฟิลพี่เช่อยู่นะดิมโมยกบล็อกดิมโมเหมือนจะยังไม่มีแต่เอมี่มีเอมี่เป็นคนที่คลั่งอาร์ทอยมากเอมี่มีอาร์ทอยเยอะมากดีมุ่ง07เหมือนพี่เช่เอ้านี่คือ07อ่ะฮะศูนย์เจ็ดคืออะไรอ่ะหรือศูนย์เจ็ดคือชื่อน้องเหรอคือชื่อตัวนี้เหรอเห็นไหมหลายๆคนก็ไม่กล้าเข้าวงการนี้ที่หูคืออะไรอ๋อศูนย์เจ็ดคือที่หูอ๋อเลขที่หูอ๋อคือน้องจะมีนัมเบอร์อยู่เอ้าโชคดีได้07สุดยอดอ่ะนี่ได้เพียบเลยทุกคนดูทำให้ดูเย้เย้เย้ The Gang Noob ก็พี่07อีกคนนึงนะฮะมีคนสงสัยไปถ่ายอะไรที่เวิร์กพอยต์มาผมไม่บอกแล้วนะฮะพรุ่งนี้มอลลี่คอลเลคชั่นใหม่กดยังไงให้ทันหรือเปล่าชอบบู้ไหมบู้มี1ตัวฮะน่ะน่ะป้ายยากันเก่งทุกคนหยุดหยุดป้ายยาอย่าทำให้ผมล้มละลายนั่นเห็นไหมมอลลี่ผมมีตัวหนึ่งมอลลี่มีตัวใหญ่อยากเห็นแอสโตรบอยAstro Boy ตอนนี้มีแต่ตัวใหญ่อยู่ในห้องตัวจิ๋วๆน่าจะเอาไปเก็บไว้อยู่ทำน้องชายนี่เร็วผมขอไปคิดก่อนนะฮะทุกคนดูชอบอาร์ทอยนะลุงบ๊อบใช่ไหมผมพลาดมากที่ไม่ได้ซื้อมาวันนี้จริงอ่ะลุงบ๊อบน่ากดมากอ๋อเรามีทีวันที่11จะไปกดลุงบ๊อบแล้วเจ้าก็มีบู้สีอะไรครับมีบู้สีชะนมเรารอคนเข้ามาดูไลฟ์ด้วยแล้วผมจะชวนขึ้นมาไลฟ์คนไปชวนคนมาดูไลฟ์เร็วผมจะไปชวนคนอื่นมาขึ้นไลฟ์มีแบบ 100% อย่างตัวใหญ่สุดๆอ่ะ100%เหมือนจะไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าปุกพี่เช่มาไลฟ์ด้วยทีค่ะจะปุกยังไงนะครับวันนี้คน 5:45 นี่ดึกแล้วเหรอสงสัยแล้วสิว่าทำไมผมยังไม่เช็ดหน้าความจริงนะทุกคนผมเนี่ยเก็บหน้านี้ไว้ทำงานต่อวันพรุ่งนี้ล้อเล่นครับ ล้อเล่นไม่มา
ถ่ายคลิปไงถ่ายคลิปแล้วก็มาไลฟ์เนี่ยแหละเดี๋ยวค่อยไปล้างหน้าเช็ดหน้าทีเดียวทำไมชอบ Astro Boy ครับเพราะว่าผมดูมาตั้งแต่เด็กไงดูมาตั้งแต่ภาคที่มันแบบเก่าๆพี่แจ็คชื่ออะไรคะถามมาได้สปอยเพลงพี่เติร์ดหน่อยไม่สปอยครับรอดูรอฟังเองเพราะผมก็ยังไม่รู้อะไรพี่แกไม่ค่อยสปอยอะไรนะครับแต่ความจริงอาร์ทอยอีกอันหนึ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือ Mighty Jacks คน Mighty Jacks ที่เป็นOne Piece อ่ะเคยเห็นมันปะได้แอบฟังเพลงใหม่พี่เติร์ดยังครับไม่รู้ไม่บอกนอจอคอมีอะไรจะสปอยไหมครับมีครับ MV Expire นะครับถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนที่ผมลงรูปวันนั้นแหละคือถ่าย MV Expire แล้วก็รอดูนะครับรอ MV ผมปล่อยนะครับรอบนี้ผมกำกับเองด้วยดีไม่ดีติชมด่าได้เลยนะครับใช่แต่ว่าตั้งใจทำมากๆว่าเริ่มทำแล้วตั้งแต่เพลงเนาะแล้วก็ยันไปจนถึง MV แล้วรอดูอีกทีนะฮะเราจะมีพรีเมียร์กันด้วยวันที่วันงานโรแลนด์แจ็คกี้แฟนมีชเชดออฟชายทุกคนก็เดี๋ยวเราจะได้ดูพร้อมกันวันนั้นเลยนะฮะจะมีแจ็คกี้ on the way ต่างประเทศไหมครับความจริงอะแจ็คกี้ on the way อะทำต่างประเทศอยู่นะแบบว่าเป็นซีซั่น2อะไรเงี้ยแต่เราขอผ่านซีซั่น1ไปก่อนไหนลองเดาๆมากันซิว่า MV Expire จะออกมาเป็นยังไงว้ายตุ๊กแกมีเรื่องเครียดทุกคนตุ๊กแกอยู่หลังบ้านผมจะทำยังไงดีมันมาสักพักใหญ่ๆแล้วคิดว่าตอนนี้มันน่าจะเริ่มแบบโตกำลังดีแล้วอะบอกแม่แม่ก็บอกให้ไปจับเพราะแม่ก็กลัวเหมือนกันผมก็กลัวทีนี้ทำไงปล่อยทิ้งไว้มันก็ร้องทุกคืนเลยอะกลัวมากตุ๊กแกเงี้ยจับไปขายเอามาเลี้ยงโอ้โหสภาพเอาเข้ามาในบ้านอย่าเลยครับจะเป็นลมเอาจริงเหรอต้มกินเลยเหรอทุกคนอย่าขอร้องตุ๊กแกเลยนะทุกคนมันน่ากลัวนะเลี้ยงงูเขียวโอ้โหสนสัตว์หรือเปล่าตัวหรือเปล่ามีเสียงด้วยเป็นไปได้นะจะจัดการกับตุ๊กแกหลังบ้านยังไงดีทำไมมันถึงไม่แบบไปที่อื่นบ้างอยากจะรู้บ้านก็มีตั้งหลายหลังเดินไปบ้านอื่นบ้างก็ได้มันร้องตรงนี้ทุกคืนถ้าร้อง7ครั้งติดกันให้เอาบ้านเลขที่ไปซื้อหวยมันร้องติดกันหลายวันแล้วฮะข
ของหวยกับตุ๊กแกโอ้โหผมยังไม่เห็นตัวเลยได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงมาแบบหลายอาทิตย์แล้วอะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไอซ์สวัสดีครับพี่จี๊ปไว้ถ้าผมมีความกล้าแล้วผมจะทำคอนเทนต์ไปจับตุ๊กแกให้ทุกคนมาดูนะครับทุกคนซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้หรอกรีวิวการทำงานช่วงนี้หน่อยช่วงนี้ทำงานเหนื่อยมากฮะทำหลายอย่างมากจริงๆทั้งหน้าเบื้องหลังอะไรเงี้ยทำโปรดักชันเนี่ยก็ตอนนี้ก็มีแบบมีคนติดต่อมาให้เฮาส์ไปถ่าย MV อะไรก็ค่อนข้างเยอะอยู่ทำกับอาร์ตี้ครับผมเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับรอฟังเพลงพี่เต้ยกันนะทุกคนอีกไม่กี่วันแล้วไม่อีกวันจริงๆบอกเลยว่าทุกคนต้องว้าวพูดได้แค่นี้แหละสปอยได้แค่นี้สนุกไหมพักผ่อนด้วยนะพักผ่อนแน่นอนอยู่แล้วครับผมนอนกะแบบนอนกะเผื่อวันมะรืนเลยครับตุ๊กแกร้องแจ้งกู้ภัยใกล้บ้านได้นะกู้ภัยเขามาจับตุ๊กแกให้ได้ด้วยเหรอครับโอ้ my god เพิ่งทราบเมื่อไหร่จะได้เห็นพี่เชฟพี่เติร์ดใน on the way รอก่อนนะครับรอมรสุมผ่านไปก่อนนะครับผมจะชวนพี่เชฟพี่เติร์ดไปทะเลนี่คิดว่าแบบEP on the way พี่เตยพี่เชนะอยากไปแบบไปทะเลไปดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นไปได้นะแต่ว่าดำน้ำมันก็ต้องไปสอบก่อนใช่ปะใช่ไหมซึ่งผมอะกับพี่ๆยังไม่ได้ไปสอบกันเลยอยากลองไปแบบดำฟรีดิฟอะไรเงี้ยน่าสนใจดีเริ่มถ่ายซีรีส์ยังคะยังไม่ได้เริ่มเลยครับเริ่มถ่ายหนังเมื่อไหร่หนังถ่ายจบแล้วนะทุกคนรอดูเลยนะฮะพนอนะครับทุกคนสวัสดีครับพี่มังอยากจอยไลฟ์ไหมครับผมเห็นพี่มังไลฟ์ทุกคืนเลย ชุดที่ไปซื้อถูกใจพี่ๆไหมไม่รู้พี่ๆเห็นหรือยังอาจจะยังไม่เห็นด้วยซ้ำจะเปลี่ยนสีผมหรือยังใกล้แล้วครับเดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์วันงานโรแลนด์นะทุกคนตัวมีผมน่ารักตัวนี้ใช่ไหมพี่มังหรือตัวนี้ครับ ไม่ใช่ขอร้องล่ะช่วยอยู่นิ่งๆหน่อยอย่าล้มยืนเถอะยืนดีๆครับไม่ตั้งเลยนอนเถอะนอนไปให้หมดชวนพี่มามาไลฟ์ดีกว่าสนใจไหมครับถ้าสนใจบวกกด1ฮะถ้าไม่สนใจกด2สนใจ
อยากเห็นนอจอกุกนอจอกอตะลุยกินร้านอาหารเด็ดสวัสดีครหรัอบทุกคนสวัสสดีดีครับคพีร่มัาบสวัสดีครับจักกี้ทำไรครับเนี่ยนั่งดูโอลิมปิกอยู่ดูโอลิมปิกเอาใชแข่่งอใะชไร่ไปดูอันนี้เขาแข่งธนูยิงธนูกันพี่นั่งดูไปเรื่อยใครชนะเมื่อกี้เกาหลีชนะแล้วตอนนี้เป็นอินโดแข่งกับอะไรอ่ะกับแคนาดาสนุกสนุกไนหมะเปิดสักช่องดูแบบตอนนี้เหมือนมีวอลเลย์มังแข่งอยู่ไม่รู้เสร็จยังยิงเหรอเออเปิดเลยดีกว่าเปิดเลยอ่ะชวนทุกคนดูโอลิมปิกทุกคนดูโอลิมปิกปารีสกันนะคะสนุกนะมีนั่งลุ้นแปดคนไทยแปดพี่ป๊อปป้าแข่งไปหรือยังพี่ป๊อปป้าเหมือนแข่งไปแล้วปะรอบหนึ่งไม่ได้ติดตามโอลิมปิกเกาหลีลูกหลานจูมงยิงเกาหลียิงสกอร์แบบ19-10อย่างเงี้ยตลอดเลยอะธนูอะจริงเหรอเออเกาหลีแบบโคตรเก่งอะเห็นล่าสุดมีคนหนึ่งที่ยิงปืนอะยิงเทปื่มนากเลยอะใช่ปะที่เขาเป็นแบบว่าคุณลุงปะหรือว่าพี่เกาหลีผู้หญิงทั้งคุณลุงและพี่เกาหลีเลยเออแบบอยากทำอะไรเท่ๆแบบนั้นออกทีวีจริงไม่เราก็เท่เกินไปแล้วเห็นไตกีฬาไหมที่เขาอ้วกกันอู้มีคนอ้วกด้วยเหรอมีคนอ้วกด้วยเหรอคะชวนพี่มาไป on the walk ใช่พี่มา on the walk ไหมเอาสี่ไปสี่เพลงอะไรเลือกก่อนมีชวนอาร์ตี้มาแหละอะไรใช่เลิศเลือกไปก่อนสัก80เพลงตอนนี้ คุณลุงเหมือนเดินมาจากบ้านยิงปืนคำทุกคนได้ดูไอ้ Behind the Song ของวงแบมยังคะที่แจ็คกี้อยู่ดีๆก็เดินมาฉีดยุงให้พวกหนูใช่ฉีดยายุงให้เต่ามาเต่าแต่ไม่มียุงนะมีแต่แมงแล้วไปดูกันยังครับมีสมัครรักฉันต้องมาสมัครรักเธอทั้งใจโอ้ถ้าเจอกันต้องแบบต้องเต้นด้วยหน่อยละใช่จะได้เจอหรือเปล่าก่อนเออดูเด็กฉีดยุงจริงเป็นทั้งเด็กฉีดยุงทั้งสตันให้อุ้มพุ่มเทส่วนพุ่มกับเฟียวอุ้ยคนนี้คแบบใกล้เกือบใกล้แบบว่าไออันนี้กระดานแล้วอะกลางกระดานดูในไหนจัดดูใน AAS Play ครับนี่ AAS Play Yes แขนเปายังโอเคไหมเฮ้ยจะกี่ตัวหนักหรอไม่หนักครับเออเบาเหมือนนุ่นเบาเหมือนขนมโมจิพี่มังเขียนรีวิวช่วงนี้ไม่ค่อยได้เขียนอะไรเลยแล้วคุณไม่หลับไม่นอนแล้วคุณแจ็คกี้เที่ยงคืนแล้วครับผมนอนดึกครับนั่นดีครับผมนอนเช้าหยอก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 นั่นดูช่องอื่นกันมีอะไรดูบ้างมันมีหลายกีฬามากเลยตอนนี้ใช่ใช่เขาถ่ายทอดสดพร้อมกันหลายช่องนี่มียิมนาสติกหญิงด้วยมังเล่นกีฬาไหมครับพี่มังเคยเป็นนักกีฬาวิ่งผัดของจังหวัดผัดกะเพราหรือเปล่าใช่ยองฉุนไปสามบ้านอะไรอ่ะวิ่งผลัดอ่ะวิ่งแบบที่เขาส่งไม้ต่อกันอ่ะเคยเป็นนักกีฬาวิ่งแต่ทุกวันนี้ก็คือแค่เดินยังสะดุดขาตัวเองใ
เคยเล่นกีฬาไหมจักกี้เคยเล่นกีฬาที่เคยเป็นนักบาสเอ้ยโคตรเท่อยากทำเนี่ยอยากทำกีฬาสีอ่ะเนาะมันน่ามีเนาะใช่เนี่ยพี่ก็จะแบบว่า enjoy แต่ไม่กลับไปวิ่งแล้วเหนื่อยถ้ามีเงินจะเอาเงินไปทำกีฬาสีให้ทุกคนมาเล่นด้วยกันพูดจริงคือถ้ารวยนะเดี๋ยวบอกพี่จี๊บบอกพี่จี๊บบอกพี่โดมบอกพี่โดมบอกพี่โดมทำต้องมีแล้วก็แบบว่าคละเอาว่าแบบว่าใครจะได้ไอ้วงไหนจะได้อยู่สีอะไรบ้างอะไรเงี้ยน่าสนใจสุดเปิดโดเน็ตเอามังเป็น MC เหรอ MC ภาคสนามกีฬาสีทีป๊อปพูดเหมือนมันจะเป็นไปได้ง่ายๆทำก็คือต้องขายบัตรให้คนเขามาดูใช่ใช่ใช่เอาแบบพี่นนท์เขาเคยทำอยู่นะใครนะพี่นนท์พี่นนท์ใช่เหรอมันเหมือนว่าเขาแบบเช่าฮอมั้งแล้วก็แบบว่าให้แฟนคลับซื้อบัตรแล้วก็ไปสุ่มเอาว่าแบบแฟนคลับจะได้อยู่สีอะไรอะไรเงี้ยน่าสนไนท์มาไนท์สมคิดไลฟ์หน่อยเร็วจะได้คอนเสิร์ตแล้วเนี่ยเออจริงด้วยวันที่3นี่แอดลาสคิดไม่ซ้อมคอนเสิร์ตหรอเที่ยงคืนให้คนนอนมาแล้วไนส์สวัสดีครับพี่ภูมิเอาอยู่หมดเลยอ่ะเพิ่งซ้อมเสร็จใช่ไหมเนี่ยขออนุญาตผิดเตอร์เพิ่งซ้อมเสร็จใช่ไหมYes. ซ้อมเสร็จหรอเป็นไงบ้างจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าไม่มีมีเลยหรอมีก็คือแจ็คกี้นั่นแหละไปเป็นเกสถูกรอดูรอชมแล้วก็เป็นมังอีกเพลงนึงนะถูกเป็นกำลังใจให้พี่ไนท์พี่ภูมิด้วยนะครับให้ทุกคนในแอดลาสเลยใกล้จะเล่นคอนเสิร์ตแล้วจริงค่ะเหนื่อยไหมแบบเหนื่อยโคตรจริงเหรอโอเคทุกคนต้องไปดูความพยายามของพี่ๆวงแอดลาสกันด้วยนะฮะนี่ไปเชียงใหม่อ่ะวันคอนอ่ะเออทำไมไปหลอกคนดูอย่างนั้นนะเออเอาแรงอ่ะไม่ได้รอสวัสดีแฟนคลับจักกี้แฟนคลับมานะคะก็มาดูคอนได้ครับถ้าหาบัตรได้แอดลาทำได้ทุกคนคอยดูเหอะมีแบบมีโขนสลิงมีลอยตัวไหมมีนั่งโดรนกระโดดน้ำอะไรเงี้ยมีไหมคือมันไม่ต้องเปลืองแบบใช้สลิงอะไรอย่างนั้นเพราะว่าแอดลาสามารถกางปีกบินได้เองลอยจริงได้เลยใช่โดยที่ไม่ต้องพึ่งเทคนิคทั้งอย่างสักอย่างเลยใช่โอ้ยมีอะไรอีกไหมมีความสามารถพิเศษอะไรอีกไหมแล้ววันไหนมาแข่งโอลิมปิกอ่ะเนี่ยไหนไม่ได้มาแข่งโอลิมปิกหรอคอนเสิร์ตนี่ไงติดคอนเสิร์ตไงคือถ้าไม่ติดอ่ะจะไม่แข่งเลยไม่ได้มาโอลิมปิกใช่ไหมล่ะเนี่ยพี่ดูยิมนาสติกลีลาอยู่เนี่ยนึกถึงไหนเลยไอ้นั่นเก่งเกินเศร้าหลินเศร้าหลินเดี๋ยวไปแล้วแวะมาทักทายครับผมจากกันเพื่อนเพื่อนครับจากกันนะบ๊ายบายทุกคนนะทุกคนขอบคุณครับครับทุกสู้ครับแจ็คกี้พี่ไปดูโอลิมปิกต่อละได้เลยบ๊ายบายบายแล้วทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับรีบนอนนะได้เลยไม่นานผมจะไปละโอเคครับมาอยู่กับผมต่อนอนเถอะ
ได้ครับผมจะไปนอนแล้วครับทุกคน เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับวันที่11นะครับผมมีงานนะครับที่เดอะมอลล์งามวงวานนะครับผมใช่แล้วก็ความจริงอ่ะเดี๋ยวมีงานวันที่เท่าไหร่อีกอ่ะวันที่4มั้งก็สามารถตามมาเจอผมได้นะฮะพรุ่งนี้ว่านอัดเสียง On The Walks EP หน้าๆมาเดากันว่าใครจะเป็นแขกรับเชิญในรายการ On The Walks EP ต่อไปกันนะครับทุกคนวันที่3ถ่าย On The Box ไม่บอกหรอกบอกว่าใครจะมาเป็นเกสผู้ชาย2คนผู้หญิง1คนบอกได้แค่นี้ฮะไปดาวกันเองไปแล้วครับเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายทิ้งไว้ให้สงสัยแล้วเจอกันใหม่วันต่อไปบ๊ายบายครับสวัสดีครับถ้าใครอยากให้มีใครมา on the box อีกก็ทวิตไปได้นะครับผมเข้าไปอ่านตลอดแล้วเจอกันนะครับ